ถ้าลูกค้าบอกว่าสินค้าคุณแพงนี่คือ16วิธีทางแก้ครับข้อที่1ครับให้คุณถามลูกค้ากลับครับว่าสินค้าที่บอกว่าแพงแพงเทียบกับอะไรคุณเชื่อไหมครับ80-90%นะครับลูกค้าบอกว่าแพงแต่ลูกค้าไม่ได้รู้ราคาจริงๆของสินค้านั้นครับตัวผมเองเนี่ยผมขายซอฟต์แวร์ครับผมขายซอฟต์แวร์ราคาหลักแสนนะครับคนจะบอกหูทำไมซอฟต์แวร์ราคาหลักแสนถึงแพงแต่ว่าในตลาดจริงๆอะครับซอฟต์แวร์เนี้ยราคาหลักล้านนะครับผมขายซอฟต์แวร์ราคาหลักแสนลูกค้าไม่ได้สืบราคาที่ซ้ำไปว่าคู่แข่งนะครับขายราคาหลักล้านดังนั้นให้ถามลูกค้ากลับครับเมื่อลูกค้าบอกว่าสินค้าคุณแพงว่าสินค้าที่ลูกค้าบอกว่าแพงเนี่ยลูกค้าเทียบกับอะไรครับวิธีที่2ครับให้ลองถามลูกค้าครับว่ามีส่วนไหนที่ลูกค้าจะตัดทิ้งบ้างเพื่อผมจะได้ช่วยลดราคาให้ในกรณีที่สินค้าคุณเนี่ยสามารถที่จะตัดแล้วก็ลดราคาได้นะครับแต่ผมจะบอกเคล็ดลับทางจิตวิทยาให้ครับว่าลูกค้าจะไม่อยากตัดครับมันเป็นทฤษฎีหนึ่งฮะก็เรียกทฤษฎีเฟรนช์ฟรายครับคุณเคยไปกินแมคโดนัลด์ไหมพอคุณไปกินแมคโดนัลด์เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับคุณบอกสั่งเฟรนช์ฟรายถุงหนึ่งครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นนะแมคโดนัลด์จะเป็นเคาน์เตอร์ใช่ไหมคุณเห็นว่าพนักงานเนี่ยจับเฟรนช์ฟรายใส่ถุงแล้วครับแล้วเฟรนช์ฟรายถุงสำหรับของคุณนะแล้วพนักงานเนี่ยหยิบเฟรนช์ฟรายเนี่ยออกครับคุณจะรู้สึกโกรธพนักงานทันทีที่เฟรนฟรายถุงนั้นไม่คุณเลยนะแต่คุณรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเฟรนฟรายถุงนั้นเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับคือทฤษฎีเฟรนฟรายครับเหมือนกันพอเวลาคุณเสนอราคาให้ลูกค้าแล้วปั๊บเนี่ยแล้วคุณบอกว่าให้ลูกค้าเนี่ยตัดส่วนที่ไม่ออกลูกค้าจะไม่อยากตัดลูกค้าจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่ก็จำเป็นไอ้นี่ก็น่าเสียดายครับนี่เป็นการบอกว่าจริงๆแล้วเราพร้อมจะลดนะแต่ว่าคุณไม่ตัดฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกเองครับและข้อ3ครับให้คุณบอกลูกค้าไปครับว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่คุณภาพดีราคาจะสูงครับแต่คุณภาพสมราคาวิธีการนี้เป็นการโปรแกรมลูกค้าไปครับว่าของเราถึงแม้จะแพงแต่ก็เป็นของดีนะข้อ4ครับคือการชี้แจงให้ลูกค้าเห็นว่าที่ลูกค้าบอกว่าแพงเนี่ยหมายถึงราคาหรือหมายถึงต้นทุนครับ price หรือว่า cost ครับราคาหมายถึงอะไรฮะหมายถึงเงินที่คุณจ่ายบางครั้งเนี่ยคุณจ่ายก้อนแรกเนี่ยถูกราคาถูกแต่โอ้โหคุณต้องไปเสียค่าซ่อมเพราะของคุณภาพต่ำเพราะว่า เสียเร็วนะครับคุณต้องเสียค่าเซอร์วิสมีค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นอีกเยอะแยะนั่นคือคุณซื้อไพรซ์หรือซื้อราคาที่ถูกแต่ต้นทุนสูงครับเพราะในระยะยาวแล้วคุณเสียค่าซ่อมเยอะกับการซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งราคาอาจจะสูงกว่าหน่อยแต่ว่าสามารถใช้ได้ในระยะยาวนั้นคุณสามารถถามลูกค้าได้นะครับที่บอกว่าแพงเนี่ยหมายถึงราคาหรือหมายถึงต้นทุนครับต่อมาวิธีที่5ครับคุณสามารถบอกกับลูกค้าได้ว่าถึงแม้ว่าสินค้าหรือการลงทุนนี้จะดูแพงแต่การไม่ลงทุนหรือการไม่ทำอะไรเลยเนี่ยต้นทุนมันสูงกว่านะครับผมเนี่ยนะฮะเคยขายซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นการตรวจจับของเสียนะฮะจากการผลิตในโรงงานครับซึ่งระบบพวกนี้ฮะมันจะช่วยป้องกันของเสียเนี่ยหลุดไปสู่ลูกค้าถ้าเกิดมีของเสียที่หลุดไปสู่ลูกค้าเยอะเนี่ยลูกค้ารีเจ็คกลับมาหรือลูกค้าปฏิเสธการรับซื้อครับเขาปฏิเสธที่เขาปฏิเสธเป็นล็อตใหญ่ๆราคาเป็นหลายๆสิบล้านหรืออาจจะยกเลิกการผลิตแล้วย้ายไปผลิตที่อื่นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณไม่ทำอะไรอาจจะมีมูลค่าสูงกว่านะครับตัวซอฟต์แวร์หรือตัวสินค้าจะแก้ปัญหาได้ครับคุณก็บอกได้ครับว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรต่อไปมันอาจจะรักษายากขึ้นกว่านี้นะถ้าคุณไม่ทำอะไรต่อไปจะมีค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่มันเยอะขึ้นกว่านี้ก็ได้ครับดังนั้นข้อนี้ครับบอกว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรความเสียหายมันเกิดขึ้นเยอะกว่าราคานี้แน่นอนครับต่อมาข้อ6ครับอันนี้เป็นออปชันที่ใช้ในปกติเลยนะครับถ้าจ่ายก้อนเดียวไม่ไหวผ่อนได้ไหมในหลายบริษัทนะครับอาจจะไม่ได้มีความสามารถที่จะจ่ายเงินเป็นก้อนเดียวเพราะมีความกังวลเรื่องของแคชโฟลว์นะฮะหรือว่าเรื่องของเงินหมุนเวียนในบริษัทดังนั้นเนี่ยการที่แบ่งซอยย่อยให้ลูกค้าสามารถจ่ายได้เป็นงวดๆนะครับมันจะทำให้ลูกค้ารู้สึกเสียน้อยกว่าแล้วมันก็ช่วยในการบริหารแคชโฟลว์ได้มากกว่าวิธีการนี้พวก Apple ชอบใช้ครับ iPhone ราคาแพงๆ iPad ราคาแพงๆ MacBook ราคาแพงๆครับคุณลองเดินเข้าไปอยู่ที่ Apple นะครับเขาจะมีเขียนราคาผ่อน10เดือนทั้งหมดครับนั่นคือเป็นการบอกกับลูกค้าว่าคุณสามารถผ่อนได้นะแล้วก็ผ่อนแค่เดือนละไม่กี่พันมันไม่กระทบกับฐานเงินเดือนคุณอยู่แล้วครับนะดังนั้นคุณสามารถบอกลูกค้าได้ว่ามีออปชั่นผ่อนนะครับข้อ7ครับคุณอาจจะถามลูกค้าว่าเฉพาะราคาเท่านั้นใช่ไหมที่ทำให้ลูกค้ายังไม่ตัดสินใจครับอันนี้เป็นการท
ถามเพื่อเช็คความแน่ใจว่ามีประเด็นอื่นหรือเปล่านะที่ลูกค้ารู้สึกไม่พอใจรู้สึกว่ามันยังไม่โดนใจสุดท้ายยกราคาขึ้นมาครับเพราะไม่งั้นเนี่ยต่อให้คุณแก้ปัญหาเรื่องราคาได้คุณขอเขาลดราคาได้คุณขอเจ้านายลดราคาคุณสามารถปรับลดต้นทุนได้ลูกค้าก็ยังไม่ซื้ออยู่ดีครับเพราะลูกค้ามีประเด็นอื่นในใจขึ้นมาให้คุณแก้ปัญหาอีกนั้นถามตรงๆไปเลยครับเฉพาะราคาหรือเปล่าที่เป็นประเด็นที่ทำให้ลูกค้ายังไม่ตัดสินใจครับข้อ8ครับลองถามลูกค้าว่าถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับราคาเนี่ยลูกค้าคิดว่าสินค้านี้มีประโยชน์กับเขาไหมวิธีการนี้เป็นการตัดความคิดเรื่องของราคาออกไปแล้วให้เขาไปโฟกัสเรื่องของคุณค่าของสินค้าหรือเรื่องของว่าสินค้านี้จะแก้ปัญหาหรือสร้างประโยชน์อะไรให้กับเขาได้ครับข้อ9ครับสำหรับข้อนี้นะครับคือการบอกกับลูกค้าว่าการจ่ายครั้งเดียวอาจจะดูเหมือนแพงนะแต่จริงถ้าซอยย่อยๆมาเป็นวันแล้วเนี่ยตกต่อวันราคาไม่เท่าไหร่เองครับและใช้แอดวานซ์ไปกว่านั้นนะฮะผมแถมให้นะครับไปบอกว่าเนี่ยราคาขนาดเนี้ยผู้ประกันชีวิตชอบใช้นะค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันตกวันละ20บาทโอ้20บาทเนี่ยเทียบเท่ากับกาแฟวันละแก้วเท่านั้นเองครับไปหากับสิ่งของหรือสิ่งที่เขาซื้อโดยไม่คิดต่อวันเอามาเป็นตัวเทียบเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยราคามันไม่สูงครับข้อ10ครับถามลูกค้าว่าลูกค้าเคยซื้อสินค้าเดียวกันเนี้ยหรือคล้ายๆกันเนี้ยกับเจ้าอื่นหรือเปล่าอันนี้เป็นการถามครับว่าเขามีราคาเปรียบเทียบไหมลูกค้าหลายคนไม่เคยซื้อสินค้าแบบนี้กับเจ้าอื่นครับดังนั้นจึงไม่รู้ว่าจริงแล้วราคาตลาดเนี่ยของเราเนี่ยไม่ได้แพงนะครับดังนั้นวิธีการนี้จะช่วยทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าของเราเนี่ยราคาไม่สูงครับข้อ11ครับถามลูกค้าว่าราคาเป็นปัจจัยเดียวที่ทำให้คุณตัดสินใจซื้อใช่ไหมครับซึ่งพอคุณพูดประโยคนี้ครับลูกค้าร้อยละร้อยต้องบอกว่าไม่ใช่เขาคำนึงถึงนู่นนี่นู่นนี่นั่นด้วยอันนี้เป็นการเบี่ยงประเด็นความคิดครับทำให้เขาไปโฟกัสถึงประเด็นด้านอื่นเพื่อมาเวทหรือมาชั่งกับราคาครับ12ครับคุณถามลูกค้าว่าครั้งสุดท้ายที่ลูกค้าซื้อสินค้าโดยตัดสินใจโดยใช้แค่ราคาเป็นปัจจัยเดียวในการตัดสินใจซื้อคือเมื่อไหร่ครับเชื่อไหมครับลูกค้าจะตอบไม่ได้ครับเพราะลูกค้าแทบไม่ใช้ราคาในการตัดสินใจซื้อเขาจะต้องเวทกับสิ่งอื่นๆอยู่แล้วครับดังนั้นการพูดครั้งนี้มันจะทำให้เขาย้อนนึกถึงตัวเองนะครับว่าเขาไม่เคยใช้ราคาเป็นปัจจัยเดียวในการตัดสินใจซื้อได้เลยครับเขาจะต้องเทียบกับคุณภาพเทียบกับอย่างอื่นด้วยครับต่อมาข้อ13นะครับบอกกับลูกค้าว่าผมเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าพูดครับเพราะเคยมีลูกค้าคนอื่นยกตัวอย่างก็ได้นะครับเคยมีคนสมศักดิ์ครับซึ่งอยู่บริษัทเนี้ยหรือคุณสมศักดิ์เนี่ยหรือว่าลูกค้าคนอื่นเนี่ยนะครับเคยพูดอย่างนี้เหมือนกันตอนแรกเอ๊ะทำไมราคามันถึงแพงแต่สุดท้ายพอเขาได้ทดลองใช้ครับเขาได้ซื้อไปใช้ดีแล้วครับเขาเนี่ยชอบมากเขียนมาขอบคุณไลน์มาขอบคุณและตอนนี้คุณสมศักดิ์เนี่ยกลายเป็นลูกค้าประจำของเราแล้วครับวิธีการนี้คือยกตัวอย่างคนอื่นที่เคยรู้สึกแบบเดียวกับเขาแล้วก็ได้ซื้อไปใช้สุดท้ายกลายมาเป็นลูกค้าประจำครับต่อมาครับข้อ14นะครับคุณถามลูกค้าว่าในธุรกิจหรือในงานที่ลูกค้าทำเนี่ยสินค้าที่ลูกค้าขายเนี่ยเจ้าที่ดีที่สุดคือเจ้าที่ถูกที่สุดเสมอไปหรือเปล่าครับอันนี้เป็นการย้อนถามลูกค้านะว่าในธุรกิจที่ลูกค้าทำครับเจ้าที่ดีที่สุดคือเจ้าที่ถูกที่สุดไหมลูกค้าก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ครับมันจะต้องพูดถึงคุณภาพนู่นนี่นั่นครับอันนี้เป็นการย้อนถามให้ลูกค้ามองธุรกิจตัวเองครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีปัจจัยอื่นนอกจากราคาด้วยนะที่ลูกค้าของลูกค้าเนี่ยใช้ในการตัดสินใจครับ15ครับเขาบอกว่าแพงดังนั้นหน้าที่ของคุณคือคำนวณจุดคุ้มทุนครับว่าการที่เขาลงทุนขนาดนี้มันทำให้เขามีจุดคุ้มทุนอยู่ที่เท่าไหร่ครับกี่เดือนกี่ปีจะถึงจุดคุ้มทุนได้เมื่อเทียบกับของถูกถ้าเกิดจะต้องซื้อหลายครั้งอันนี้คุ้มมากกว่าครับและ16สุดท้ายครับถ้าคุณอยากปิดการขายลูกค้าคนนี้ครับให้ถามลูกค้าว่าขอบคุณครับที่บอกความจริงข้อนี้กับผมไม่ทราบว่าราคาที่คุณจ่ายไหวคือเท่าไหร่ครับถ้าลูกค้ามีราคาในใจลูกค้าจะบอกมาครับเนี่ยฮะเป็นการเช็คว่าลูกค้าเนี่ยทำการบ้านหรือว่าอยากจะซื้อสินค้าตรงนี้จริงๆหรือเปล่าครับและนี่ฮะคือ16วิธีการตอบครับเมื่อลูกค้าบอกว่าอุ๊ยทำไมสินค้าคุณถึงแพงจัง